รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8แต่ว่าถ้าใครเป็นสายแคมปิ้งต้องมารวมตัวกันมากองตัวกันตรงนี้นะคะ เพราะว่าที่สุราษฎร์ธานีมีแคมปิ้งสายชิลอ่ะคุณจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติป่าเขาและที่สำคัญไปที่นั่นมีจิ้มจุ่มให้กินอย่างนี้ด้วย จิ้มจุ่มสไตล์ญี่ปุ่นนะจ๊ะตั้งเตากันแบบนี้เลยจ้าโตโบใหญ่นะนี่จิ้มจุ่มไทยแต่ว่าจัดเสิร์ฟสไตล์ญี่ปุ่นโอ้ยได้ผลแฮเทคนิคเนี้ยก็คือดึงดูดลูกค้าแวะมากินมาเที่ยวพักผ่อนได้ตรงนี้ชื่อว่าแทโนชิแกรมปิ้งอินเขาศกนะคะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีค่ะโอ้ไปกันเถอะไปกันเถอะตรงนั้นก็มีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปตรงนี้กันด้วยนี่หุ้นส่วนของเขาเป็นคนญี่ปุ่นจ้ะชื่อว่าคุณโซชินากายามะนะเขาบอกว่าพบอยู่เมืองไทยมาจีปีแล้วครับอันนี้เป็นญี่ปุ่นหรือเป็นจีนก็ไม่รู้นะ แต่ชื่นชอบมากธรรมชาติที่เขาศกทำให้เขาประทับใจค่ะมีเพื่อนเป็นคนไทยด้วยนะเพื่อนคนไทยก็เลยชวนให้มาทำงานด้วยกันก็เลยตกลงครับผมจะเอาไอเดียญี่ปุ่นมาใส่ตรงนี้เลยให้นี่ให้คิดถึงบ้านมากคิดถึงญี่ปุ่นก็เลยเป็นไอเดียเสิร์ฟจิ้มจุ่มสไตล์ญี่ปุ่นนะคะและวัตถุดิบของเขาที่เอามาจัดทำให้เรากินเนี่ยของสดมากผักก็สดมีเบนโตะด้วยนะมีหม้อมีเตาถ่านดีโอ้ยดูสิโอ้เข้าใจจัดเลี้ยงอะดูสิฮะแล้วดูมือของพี่คนที่จัดเลี้ยงให้เราดูนี่ก็เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะมือตรงเป้งเลยนะคะมากับหม้อมากับเตาถ่านแต่ว่าอะไรรู้ไหมเขาปรับปรุงสูตรนิดนึงเขาใส่ซุปแบบไทยๆอ่ะมีเครื่องสมุนไพรครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นคล้ายๆเครื่องต้มยำนี่มาละนี่เครื่องต้มยำนี่นะคะแล้วก็ให้คุณได้ลวกจิ้มคู่กันกับน้ำจิ้ม2แบบมีน้ำจิ้มไทยๆรสแซ่บกับมีน้ำจิ้มแบบญี่ปุ่นน่ะมีน้ำจิ้มงาซีอิ๊วญี่ปุ่นอย่างเงี้ยให้รสชาติมันกลมกล่อมนะคะครับส่วนไอเดียจะเป็นอย่างไรเราไปสัมภาษณ์หุ้นส่วนร้านที่เป็นคนญี่ปุ่นมาดูนะว่าเขาจะพูดภาษาไทยยังไงนะคะฟังค่ะภาชนะเป็นชิลญี่ปุ่นถูกไหมคะแต่ว่าวัตถุดิบข้างในก็คือเป็นของไทยใช่ก็เป็นผสมครับเพราะว่าผมเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็อีกคนนึงน็อตเป็นคนไทยด้วยน้ำจิ้มไทยคือเป็ดก็น้ำจิ้มญี่ปุ่นเป็นใช้งาแล้วก็ใช้สิวญี่ปุ่นครับใช่จะมันใช่ครับโอ้ยพูดไทยเก่งพูดเก่ง4ปีเองนะ4ปีเองนี่ไงเมื่อกี้แอบถอดรหัสจากคำพูดของเขาเป็นไงฮะอีกคนนึงเป็นคนไทยด้วยแฟนแน่เลยอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรค่ะถ้าพูดไทยเก่งขนาดนี้ค่ะจัดไปค่ะนะคะเดี๋ยวจะไปลองชิมซะหน่อยแล้วหน้าตาดีแล้วได้รักกินนะโอ้ยคุณไปกินกันจิ้มจุ่มไทยสไตล์ญี่ปุ่นและตรงเนี้ยดีงามไปพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติคุณเหนื่อยล้าจากการทำงานมาคุณก็ไปพักชิลๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะไปตรงนี้เลยทาโนชิแกรมปิ้งอินเขาศกหลังร้านกาแฟตรงริมถนนสายสุราษฎร์ตะกัวป่าดูวิวนี่วิวหลักอะไรพันล้านหมื่นล้านนะไปหาที่ไหนได้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะสร้างบ้านอย่างนี้ให้มีเขาอยู่หน้าเงี้ยมันไม่ได้นะใช่ครับไปกันเถอะนะคะตะกัวป่าพนมอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีส่วนเบอร์โทรศัพท์ไปดูได้ในเพจปักทองต้องรู้แล้วบอกด้วยว่าเบอร์มงคลทุกตัวทุกดิจิตเลยเนี่ยทุกเลขเลยเนี่ยแต่ละหลักเลยดีงามในทุกหลักเลยแต่ฉันย่าโฟกัสที่เบอร์โทรตลอดเวลานี่กำลังอึ้งเบอร์โทรอยู่ค่ะไปอุดหนุนกันนะคะสุราษฎร์ธานีค่ะสองเบอร์กันได้โทรไปอุดหนุนนะครับอย่าโทรไปจีบเจ้าของร้านนะฮะเดินทางจะมีเจ้าของแล้วข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม